ดูแลเด็กๆนะยายอยู่เทสเลอร์ซิปค่ะเมื่อเช้าไปงานมั่นมาแล้วก็จะต้องบินเพื่อไปคืนนี้เลยเร่งรีบอีกตามเคยทุกอย่างเร่งรีบหมดวันนี้ก็แบบซาก็ต้องรีบไปงานมาแล้วก็รีบกลับบ้านไปส่งมาเลนเปลี่ยนชุดเก็บของแล้วก็มาสนามบินค่ะคนต้องเยอะแน่ๆเลยสิงคโปร์เป็นไงคะได้ไปดูนี่เราไปงานมั่นมาเมื่อเช้าแล้วก็รีบลงไปแอร์พอร์ตเพื่อจะขึ้นเครื่องพี่เซนคือต้องไปเปลี่ยนชุดตรงห้องน้ำทางขึ้นทางด่วนทางด่วนรีบมาแล้วก็เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยก็คือต้องอยู่ตรงนู้นนานนิดนึงเดี๋ยวลองไปลุ้นดูนะครับว่าเป็นยังไงค่ะเราขอให้ไฟไม่ดีถ้าไฟดีเลยนี่เราไปไม่ทันเลยนะใช่เพราะเราลงถึงนู้นก็ต้องมี5โมงกว่าครับใช่ค่ะแล้วเราก็บึงไปยังดีว่ามีรถเก็บของให้ไม่งั้นนะรอดูนะคะว่าจะทันหรือเปล่านะคะวิ่งเล่นดิสนามไปอีกแล้วแม่รู้ว่าสุวรรณภูมิก็ต้องมีรถไฟต่อไปเราก็แบบชิวๆแล้วก็นึกว่ามันก็เกตอยู่แถวนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปดูเกตเป็นเกต S เลขอะไรเลข3ตัวแล้วก็ที่ตั๋วยังไม่ขึ้นเกตก็ไปถามเขาว่าเกต S อะไรนี่มันอยู่ตรงไหนเขาบอกว่ามันเป็นเทอร์มินอลใหม่ต้องนั่งรถไฟไปงงมากตอนแรกที่พี่บอกว่าเกต S ทำไมชื่อมันดูไกลๆไกลจริงๆด้วยเหนื่อยรีบวิ่งกันนะจ๊ะA few moments later เหนื่อยขอต้อนรับเข้าสู่เทอร์มินอลใหม่เหนื่อยแล้วนี่คือบอร์ดดิ้งแล้วด้วยนะเหนื่อยเลยอ่ะวิ่งแล้วเหนื่อยการเดินเข้าด้านในของขบวนรถมีหญิงผิวสาวที่ประตูและนี่คือเป็นรถไฟในส่วนในสุวรรณภูมิ要靠站急救上并急握拉环扶Good boy, good boy. แรงขาที่เตียงโยกเลยนะคะแข็งแรงนะแข็งแรงนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะการเข้ามาง่ายมากเลยครับรู้สึกมันเหมือนกับระบบเขาเหมือนจัดการง่ายดีเหมือนกันแล้วอะไรก็มีแบบอาหารนะซื้อแบบมีอาหารแล้วคนเยอะคือตรงไอ้นี่แหละที่ตรง
ถ้ามันจะเดินไปหาที่นั่งของเราซึ่งมันอยู่ข้างล่างหาทางลงก่อนแล้วมาแก้ข้างนอกอ่ะตรงข้างนอกนะก็มีคนแบบไม่อยากซื้อเสื้อซื้อเสื้อไหมเราฮะจริงเหรออยากซื้อเสื้อเสื้อหมดอ่ะเสื้องานเนี้ยจะบอกว่าอะไรนะจะบอกว่าอะไรวะลืมไปแล้วนั่นแหละลืมไปแล้วคอนเสิร์ตเสร็จมากินอาหารผมมาเป็นเด็กสิงคโปร์เราจะเคยกินปูมาก่อนแล้วชอบปูใหญ่ๆไม่เคยกินกันซะ This is how many kilos? เป็นเลยอ่ะปลาเก๋าก็น่ากินนี่ก็น่ากินสุดท้ายแล้วยังได้มากินต่อใช่แล้วก็สั่งปูตัวใหญ่มาก2กิโลแล้วเขาสามารถทำฮาฟแล้วเด็กๆกับผมมาประทับใจมากเรื่องปูผมเคยมาตอนพ่อแม่ผมมาเยี่ยมอะไรเงี้ยแล้วมากินปู3กิโลอ่ะกล้ามมันใหญ่อย่างเงี้ยก็เลยติดใจตอนแรกบอกเอาตัวใหญ่ๆเอาตัวใหญ่สุดมากัน2คนเองแต่ว่า2คนก็ตัวใหญ่มากแล้วนะตอนแรกคิดว่าอยากกินหลายอย่างมากเลยเราก็มากัน2คนแต่โอเคเขามีแบบ small portion ก็คือแบบตัวนึง2ตัวอะไรเงี้ยก็เลยสั่งได้หลายอย่างหน่อยร้านนี้เป็นร้านดังของสิงคโปร์อยู่เหมือนกันชื่อ No Sign Board Seafood ตอนแรกเราอยากจะลองไปทานอีกร้านนึง G7 แต่ว่าเขาให้รออะไรเงี้ยคนเยอะเขาก็เลยพามาเขาเลยพามาทานร้านนี้ซึ่งร้านนี้ดังเซนบอกแล้วคิดคอนเทนเนอร์เก่งมากอ่ะเซนก็คือแบบรู้สึกว่าเขาเก่งมากไม่มีเบรกเลยแล้วก็แบบสามารถแบบโชว์ทำเวทีได้ตลอด2-3 ชั่วโมงใช่แล้วเขา energy ไม่ดรอปเลยมองไม่มีหน้าเบื่อเลยหน้าสวยตลอดจบหน้าด้วยสวยตลอดแล้วต้อง imagine ว่าสิงคโปร์อากาศมันร้อนมากนะมากเลยอ่ะแบบเก่งจริงเอาคลาวอยู่มากความเก่งมากด้วยเล่นคนเดียวเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวบางทีก็เล่นกีตาร์บางทีก็เล่นเปียโนก็คือแบบคนเดียวเปลี่ยนชุดเร็วมากเก่งอ่ะทำได้ไงคือเราอ่ะแค่ยืนดูเฉยๆนั้นเรายังเมื่อยเลยอ่ะต้องเพอร์ฟอร์มด้วยอ่ะแล้วทำมาแล้ว6วันยอดจริงๆชื่นชมใจเลยแบบว่าทำไมถึงได้แบบศิลปินคุณภาพเบอร์แบบ global จริงครับเราก็หิวแล้วรออาหารเดี๋ยวอาหารมาถ่ายให้ดูนะคะหิวมากเร็วยูทูบเบอร์ลืมถ่ายทุกทียูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ลืมถ่ายทุกทีเลยนี่อันนี้อยากกินมากแบมบูแคลมมันอร่อยมากมันแกะเปลือกแกะได้สดเลยนี่เป็นอาหารของที่สิงคโปร์นะครับเขาเอาปลาท่องโกไปยัดไส้ปลาหมึกกินกับซอสดำอร่อยมากมาแล้วใหญ่มากเลยครับใส่เกือบท้องมือแต่ก็ครับร้านนี้ดูไม่เหมือนที่กินเนาะใช่ตอนแรกอ่ะผมมาเป็นเปอร์ครับเป็นแบบดำๆอันนี้ไม่ดำชิลลี่ครับมีซอสไหวไหมครับใหญ่มากกินกล้ามก็อิ่มแล้วเนี่ยลิซ่าเขาจริงจังเรื่องการกินมากเลยนะครับมาของหวานแล้วครับตัวที่สองค่ะของหวานหน้าตาแปลกมากปูเกลี้ยงเลยกินเกลี้ยงเลยแถมทำไมรู้ไหมสั่งไอ้นี่เพิ่มอีกต่างหากแบมบูแถมเพิ่ม2ตัวกินหมดปูเกลี้ยงเลยตอนนี้อิ่มแล้วเนี่ยจะแย่ได
หนื่อยอยู่พอสมควรแล้วก็อิ่มมากๆกินไปหมดปู2โลกว่ากุ้ง1จานหอยตั้งหลายตัวขนมหวานข้าวผัดแล้วก็พักที่นี่ค่ะ2คืนแต่เป็นการมาสิงคโปร์ที่รวดเร็วมากเลยนะเนี่ยพรุ่งนี้ได้ใช้เวลา1วันเองอ่ะรวมกันเต็มได้กว่า1ก็หมายก็กลับแล้วจะต้องรีบอาบน้ำนอนน้ำนอนเพราะว่าต้องมาปั๊มนมแล้วเนาะก็ต้องปั๊มนมด้วยแล้วเมื่อเช้าเราก็ตื่นเช้ากันมากด้วยทั้งเมื่อเช้าถ้าเป็นงานมันโอเคตอนนี้มาลินลูกๆหลับกันแล้วเรียบร้อยใช่ได้คุณปู่คุณย่าคุณย่ามานอนเป็นเพื่อนหลานๆโอเคอีเวนท์เฮ้ยโอ้ยต้อนรับแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นงงๆตอนนี้ก็ไปห้องน้ำงงพูดไม่ถูกตอนนี้ห้องน้ำตรงนี้ห้องน้ำเล่นกับมาลินอ่ะน้องน้องนางเล่นกับมาลินเบลลี่เขาชื่อว่าอะไรคะนาวิดีโอเขาเล่นน้ำค่ะนันดัสมีแบลลี่ค่ะแล้วก็มีเอาย่างเข้าไปด้วยย่างเข้าไปด้วยเต้นหน่อยเต้นหน่อยโอ้ทุกคนจะอยู่ในท้องปลาฉลามแล้วนะคะสวัสดีค่ะนู่นก็มีปลาใหญ่มากเลยลูกอ่ะลูกๆไม่มีทะเลนี่หว่านี่เป็นปลาเนี่ยปลานกแก้วแม่เหรอนี่ปลาตัวนี้จมูกแหลมเป็นไงบ้างคะวันที่2แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยตื่นมา10กว่าตื่นสายมากเพราะว่าเรานอนดึกอ่ะเรานอนแบบนอนตี2นอนตี2พี่นอนตี4ลุ้นกับเพื่อนที่เมืองไทยนิดหน่อยเช้านี้เราก็เลยตื่นกันแบบ10 โมงก็จัดการเรื่องความเป็นแม่เสร็จก็ออกไปละใช่หนูก็นั่งปั๊มนมไปก็พอดีเพื่อนผมไปจองร้านอาหารไว้ให้ร้านซูชิในโรงแรมถ้าดูอยู่ฝากขอบคุณด้วยนะคะพี่ลินค่ะขอบคุณค่ะผมมาโตที่นี่สมัยก่อนผมเด็กๆแม่ผมส่งมาเรียนที่นี่อย่างแรกภาษาจีนแล้วก็มีการเรียนอยู่ได้ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เรียนที่นี่ครับแล้วอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่อาศัยบ้านคนโลคอลอยู่พอเขาอายุไม่ถึงเขาก็จะต้องมีผู้ดูแลไปเจออันที่มาน่ารักเขารักผมมากรักเหมือนลูกเลยก็ดีใจที่เจอผมก็ดีใจมากครับเราเซอร์ไพรส์เขาเขาไม่รู้เออไปเซอร์ไพรส์ด้วยนะเขาไม่รู้ค่ะเขาก็ดีใจมากเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเล่นที่ออชาแวะไปบูติก RM มาปั๊บหนึ่งแล้วก็ไปไอออนซึ่งกว่าจะแบบอะไรเสร็จได้ไปเดินเล่นจริงๆอ่ะก็คือประมาณบ่ายสี่โมงเพราะว่ากินข้าวเสร็จมันต้องมาปั๊มนมครึ่งชั่วโมงนึงก็สามโมงแล้วแล้วมันต้องกลับมาปั๊มนมที่โรงแรมสี่โมงถึงได้ออกเป็นวันที่หมดเร็วมาแล้วก็เนี่ยมาทานอาหารค่ะก็เป็นอาหารฝรั่งเศสซึ่งเป็นได้มิชลิน3ดาวด้วยอันนี้จองมาตั้งแต่ที่ไทยแหละเหมือนเขาได้แบบ Best 50อันดับที่ไทยหรือโมจำไม่ได้แหละโมเป็นคนหาเองนี่แหละแล้วก็มาทานกันอร่อยดีอินเสิร์ตรูปอาหารให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อใครอยากจะทานแล้วก็ซูชิทั้งวันก็อร่อยมากเหมือนกันอยู่ที่โรงแรม The Capital Kempinski ก็คือโรงแรมที่เราพักนั่นเองประมาณนี้แหละแล้วพรุ่งนี้ก็คือกลับแล้วจบFava beans here, and there are on top we have spring fava beans which has been lightly sauteed and seasoned with herb salia. It's a Provençal herb. Which... Thank you. Thank you. Enjoy. Thank you. Seasonal turnips, which is lightly glazed and seasoned. Very sweet.Lemon ice cream as well. วันนี้พามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะจากสิงคโปร์อยากมาไหว้ใช่ผมโตที่นี่ก็จะมากราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่นี่ตลอดเลยเดี๋ยวเราก็จะไปทานบักกุเตกันใช่
ขาเรโนเวทใหม่นะเมื่อก่อนที่มาถึงมันจะแบบเป็นร้านแบบโต๊ะกลมๆมีเทน้ำชาร้านเก่าแก่ใช่ไหมตะดาเดี๋ยวลองชิมดูนะคะให้มิวชิมมันจะเป็นข้าวเหมือนหมูพะโล้อ่ะเป็นหมูซีอิ๊วอะไรเงี้ยอาหารไต้หวันดีไหมครับอร่อยเข้มข้นค่ะเผ็ดพริกไทยทานก่อนนานนะวิ่งแล้ววิ่งเพราะว่าขนมให้ท้ายกับฝากผู้ใหญ่คิวยาวมากเป็นขนมเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนพายสับปะรดเล็กๆชิ้นเล็กๆที่ไทยเขาชอบมากแล้วก็มีพวกขนมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฝากคนแล้วพี่เซนน่ะก็ให้มาดูตั้งนานก็บอกแถวยาวไม่เอาดีกว่าไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วสุดท้ายก็ซื้อหน่อยก็แล้วก็ต่อแถวซื้อจนตอนเนี้ยบอดดิ้งอีกแล้ววิ่งบอดดิ้งไป15นาทีแล้วเนี่ยไปวิ่งค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ด้วยนะขอบคุณที่ติดตามค่ะWow.